ห้องเรานะเดือนนี้ยังรอดอยู่เดือนหน้าครูไม่แน่ใจว่าโรงเรียนมีเปลี่ยนแปลงไหมคือครูอ่ะไม่ได้สอนแค่ตึกนี้ตึกเดียวครูต้องไปสอนพี่เราฝั่งนู้นด้วยแล้วมันเป็นคาบก่อนหน้านี้คือตอนนี้ใช้ตารางดีด็อกครูแจ้งไว้ก่อนตารางดีคือมันมีพัก15นาทีอยู่ครูเลยยังสามารถมาทันแต่ถ้าเกิดคาบไหนที่ครูมาช้ารู้อย่างเดียวสอนแต่กำลังมาจากฝั่งนู้นหอบมาอยู่ตั้งแต่ชั้นบนสุดเลยชั้น6ลงมาถึงนี่ไกลนักเรียนนึกภาพไปลงอาหารนั่นแหละเหนื่อยครูก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับโอเคครับให้โปรดเข้าใจไว้ด้วยลูกอยากได้เหมือนกันแบบสลิงห้อยโหนมาฝั่งนี้หรือมีทางเชื่อมก็ยังดีแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวครูไปซื้อประกันก่อนรอก่อนตกมาตายเรียบร้อยโอ้ไม่คุ้มเลยโอเคครับมาหาทำจริงๆเลยครูโอเคครับแป๊บนึงนะมาเลขที่แป๊บนึงนะลูกถึงเดิงเดิงเลขที่5แป๊บนึงนะลูก15อยากตอบไม่ใช่ใจเย็นใจเย็นแป๊บนึงขอก่อน11ก่อน11หายไปจากโลกนี้แป๊บนึงอยู่ไหน11อ้าวมาแล้วสวัสดีแป๊บนึงออนไซด์มาลูกทำไม่ได้บอกภาษาอังกฤษต้องฝึกเพราะว่าสปีกิ้งนะลูกมาเริ่มสตาร์ทโอ้ยเจ็บหูมากเหลือเกินแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวรออ่ะเล็กขอเรียบร้อยแล้วเงียบนะสแควร์รูท20ลูกมีไมค์ทำไมไม่ใช้แป๊บนึงลูกฮัลโหลเทสโอเคสแควร์รูท20ลูกเกิดจากอะไรครับ10ถาม10ถาม2 correct อ่ะแยกต่อเลยลูกใครแยกได้คล่องๆสุดเลยลูกเดี๋ยวไอ้ตอนท่องอ่ะมันจะช่วยเราได้ง่ายมันจะไวมากๆเชิญตอบ10 equal ต่อเลยลูก5 time 2โอเคครับ correct อ่ะหมดแล้วนักเรียนจับรูปให้ครูก่อนมีอะไรซ้ำกันอ่ะอันนี้วงก่อนนะมีอะไรซ้ำกันเอาออกไปข้างนอกครับมีเลข2ก็คือ get to outside แป๊บนึงนะครูขอแรงเราก่อนลองเช็คกับบ้านนะกับบ้านไม่ส่งการจัดการกันด้วยนะครับได้เป็น2 square root correct ต่อมาไปดูต่อครับ45 equal ครับนักเรียนเชิญ9 equal เด็กบางคนจะแยกเป็น3คูณ3คูณ5เลยก็ได้นะไม่ผิดนะครับค่อยๆแยกต่อมาดูที่กิ่งสุดท้ายกิ่งสุดท้ายนะภาษาไทยย้ำนะลูกกิ่งสุดท้ายโอเคครับตัวสุดท้ายget t to outside เพราะอะไร3มันซ้ํากัน2ตัวไงครูเพราะว่านี่รากที่3เอ้ยรากที่2โอเค plus t square root 5ขวาสุดsquare root x t x t equal40 time 2ไม่ใช่40นะ40เมื่อกี้ครูฟังเป็น4 14ถ้าครูฟังผิดขอโทษด้วยครับ40 equal again please tell me again อ๋อ10เมื่อกี้ใช้แล้วนะ10ใช่20 time 2โอเคอันนี้ครูเจอแล้ว2ซ้ำกันแล้วเอาออกก่อนต่อมา20 3เมื่อกี้ไม่ต้องแยกสันดานโจทย์นักเรียนขโมยจากตรงนี้เอามาใช้ได้เลยนะครับหรือนักเรียนจะแยกเองก่อนได้เอากิ่งสุดท้ายเลยฝึกใช้นะลูกจะได้ใช้ให้ไวโอเคครับได้แล้วทั้งหมดมี2กี่ตัวนะ2ตัวที่เอาออกได้เป็นminus 4 square rootโอเคกลับไปที่ตัวอย่างแรกของครูครับก็คือรูทหน้าตาเหมือนกันยังเหมือนกันเรียบร้อยจับเท่าหน้ามาบวกเท่ากันอีควอได้เท่าไหร่ครับได้เป็นสแควร์รูท5โอเคคอร์เรกจบแค่นี้ครับครู2บวก3ได้5 5ลบ4ได้1ก็คือ1รูท5นั่นเองถูกต้องครับก็เลยตอบสแควร์รูท5นั่นเองนะครับโอเคต่อมา next เดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับรอก่อนใครจดไม่เสร็จยกมือฮะออนไลน์โอเคออนไซต์ตรวจด้วยนะครับเดี๋ยวรอเช็คก่อนอาทิตย์หน้าใครที่ตกวิชาครูเทอมที่แล้วนักเรียนอาทิตย์หน้าเดดไลน์แล้วนะลูกจันทร์อังคารจากการด่วนนะลูกถึงสิ้นเดือนแล้วนะเวลาไวยิ่งกว่าโกหกอีกนะลูกโอเคนะครับเร็วครับตรวจแป๊บเดียวก็หมดแล้ว1เดือนละโอเคครับดูเพื่อนกันให้เรียบร้อยใครที่ทำแล้วไม่ต้องไปลอกลงในชีทนะเสียเวลานะลูกแม็กลงไปเลยจบง่ายๆทำอะไรที่ง่ายที่สุดและขี้เกียจที่สุดพอมีส่งครูขอแค่นั้นพอโอเคนักกรเสร็จแล้วคนอื่นมีใครไม่เสร็จออนไซต์เสร็จหมดแล้วนะครับถ้าใครไม่เสร็จมองครูด้วยนะลูกต่อครับข้อที่16ครับ16เลขไม่ใช่ข้อที่16ใจเย็นลูกไม่ใช่เลขที่16ใจเย็นขอ25ลูกอยู่มั้ย25 25โอเค25เดี๋ยวดูก่อนน่าจะออนไลน์ป่ะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ25 25พิจพิรยาแสงฟ้า
ยูมาจ้าพีระยาจ้าเอโยโอเคพีระยามาลูกสแควร์รูท 49A มีคำถามไหมลูกดนพรมีคำถามไหมลูกหรือว่าอะไรหนูสงสัยว่าอ๋อเปล่าโอเคครับอ่ะมาต่อลูกพิรยา49ก่อนตัวเลขกับตัวเลขตัวแปรกับตัวแปร49เกิดจากอะไรลูกอ่ะแยกต่อลูกมีไม้ใช้ไม้ได้เลยนะลูกแต่ถ้าไม่มีพิมพ์กุ๊กๆเลยลูกกุ๊กๆกุ๊กๆโอเค7 times 7ครับ A แยกไม่ได้เพราะว่า A มีแค่ตัวเดียวนั่นอยู่เฉยต่อมา4 equal 4เกิดจาก2 times 2ซ้ำกัน2ตัวเอาออกใครที่ไม่เขียนแบบนี้มองแล้วออกได้เลยเชิญเพราะว่าครูสั่งให้ท่องกำลัง2ถึงเดือนหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ได้ไวและเหลือหลังจากเนี้ยจบตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะใช้เยอะมากนะครับมีประโยชน์ไม่ใช่ครูไม่ได้สั่งให้ท่องหรอกเพราะครูเป็นคนขี้เกียจเหมือนกันนะครับ7 square root a plus 2 square root a root a หน้าตาเหมือนกันพีระยาจับด้านหน้ามาบวกลบได้กันได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เท่าไหร่โอเค9 square root a อ่ะเช็คกลับบ้านใครไม่ส่งจัดการด้วยนะเลิศส่งล่าช้าก็ส่งเถอะครับแต่โดนหักคะแนนนิดนึงเพราะว่านักเรียนขาดคุณสมบัติตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบลูกฝึกนะลูกวินัยต้องมีลูกรอเพื่อนเราก่อนใครไม่เสร็จมีไหมลูกfinish เสร็จแล้วต่อมา26 26โอเคมาจากตับหนึ่งนะลูกบอกครูซวยแล้วหนูทำไงดีมาดูค่อยๆไล่ก่อนใจเย็นลูก26มาดูก่อนข้อที่อันนี้เสร็จแล้วนะมีใครไม่เสร็จมีไหมครับถ้ามีแย้งครูได้เลยนะลูกไปต่อลูก26ตับหนึ่งนะเดี๋ยวครูขออนุญาตไอ้นี่ก่อนโอเค26โอ้โหครูอันนี้มันเป็นอะไรรากที่4รากที่4คือ fourth root of 1 over 16แปลว่าต้องซ้ำกี่ตัว4ตัวถึงจะเอาออกได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นช้าๆก่อน26มาเขาบอกว่าเอา16ก่อนคือ16อ่ะ16เกิดจากอะไรครับเชิญพัทรนันท์ลูกพัทรนันท์อยู่มา26โอเคเชิญค่ะลูก16เกิดจากอะไรคุณกันถ้าใครท่องหน้าที่2ได้จะรู้ด้านล่างมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเราได้ไวมากๆตัวนั้นคือ alright โอเค4 times 4ยังไม่ซ้ำกัน4ตัวนะงั้นนักเรียนแยกก่อน4เกิดจากอะไร4 equal 2 times 2โอเคครับเพราะฉะนั้นครูขออนุญาตเขียนเป็น2 4ตัวเลยนะเขียนแบบนี้เลยนะต่อมาแล้วเลข1 1ในที่นี้เกิดจากอ๋อครูจิวทำไงดีเด็กบางคนบอกว่าเอาออกได้เลยถูกต้องกับอีกแบบนึงก็คือ1คูณกันให้ครบ4ตัว1 + 1 + 1ให้มันครบแต่งให้เข้าก็ได้เพราะอะไร1 + 1ก็ได้1ไงครูก็เขียนเพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองซ้ำกัน4ตัวเอาออกข้างนอกได้ทันทีนักเรียนเลยได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับพัทรนันท์เดี๋ยวปีดีนี่หว่าคาบนี้เป็นปีดีโอเคเดี๋ยวหัวหน้ามีดอาจจะรอก่อนพัฒนานันได้เป็นได้ยังอ่ะเอาออกมาเป็นเท่าไหร่ครับเอาก้อนแรกก่อนนะได้เป็นอีคั่วพัฒนานันได้ยังข้างบนซ้ำกับอันนี้รากที่4แปลว่าอะไรซ้ำกัน4ตัวเอาออกข้างนอกได้แค่ตัวเดียวข้างบนได้เท่าไหร่ข้างล่างได้เท่าไหร่ลูกมันเป็นเศษส่วนลูกได้เป็นอะไรส่วนอะไรลูกได้ไหมปัตตรดอนเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งโอเค1 over 2ถูกต้องลูกก็1ส่วน2เลยลูกก็มันซ้ำกัน4ตัวเอาออกได้เลยครับถูกต้องครับเอาใหม่ plus a เนาะ q root of a a เกิดจาก8เกิดจากกับ27เกิดจากA
เอกอีกครัวจะแยกยังไงก็ได้นะแล้วแต่เราโอเค4 times 2 4 equal 2 2 2โอเคครับ2 multiply 2 equal ซ้ำกัน3ตัวแล้วเดี๋ยวเอาออกเนาะ27 equal อ่ะนักเรียนคิดต่อ27เกิดจากอะไรขอกิ่งสุดท้ายเลยนักเรียนนักเรียนแยกอะไรออกมาไม่รู้แต่ขอตัวสุดท้ายเลยเวลาแยกตัวสุดท้ายก็ได้ชอบกับเท่าไหร่ครับได้เป็น equalนายเกิดจาก9เกิดจากไล่ต่อ9เกิดจากอะไรไล่ต่อเลยถูกแล้วถูกแล้วโอเค3 times 3เพราะงั้นสิ่งที่กูได้ออกมาเหมือนเดิมโอเคหลังจากนั้นเราพูดทำไงต่อซ้ำกันอันนี้รากที่3ใช่ไหม q root of งั้นนักเรียนก็เอาเลข3กับ3ตัวเอาออกได้เป็นอะไรส่วนอะไรลูกถูกแล้วอ่ะเช็คไล่ไปทีละคน equal ได้เป็นเท่าไหร่เหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้เลยลูกได้เป็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวลองพัฒนานั่นเอาออกเหมือนคล้ายๆเหมือนเมื่อกี้ซ้ำกัน4ตัวใช่ไหมถึงออกข้างนอกอันนี้ซ้ำกัน3ตัวออกข้างนอกข้างบนเป็นอะไรข้างล่างเป็นอะไรครับลูก equal 2 over 3 correct แล้วก็บวกเลขกันต่อเศษส่วนคิดเลขเหมือนเดิมอันนี้ม.1 เทอม1สอนแล้วก็คือบวกลบเศษส่วนทับส่วนเท่ากันโดยการคูณ multiply ฝั่งซ้ายคูณเท่าไหร่ฝั่งขวาคูณเท่าไหร่ครับอ้าวเชิญทำส่วนให้มันเท่ากันก่อนนะทำส่วนให้มันเท่ากันก่อนโอเค left side time 3 over 3 right side time 2 over 2โอเค left side calculate ต่อ equal ได้ไหมได้เป็นเท่าไหร่ครับฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาคิดเลขต่อจบแล้วแค่นี้เลยลูกแล้วก็บวกกันต่ออีกทีนึงว่าได้เท่าไหร่เอ็กโอเวอร์ไฟโอ้โหเรียบร้อยนักเรียนผิดหวังอย่างแรงครับลูกแป๊บนึงช้าๆก่อนลูก3 times 1 and 3 times 2ลูกคูณได้ก่อนช้าๆก่อนได้เท่าไหร่ลูกเอามาคูณกันนะลูกคูณกันได้เท่าไหร่ลูกคูณ3ทั้งบนทั้งล่างนะทำเวลาทำส่วนได้เป็นเท่าไหร่3คูณ1กับ3คูณ2ลูกไม่ใช่เอามาบวกกันลูกใจเย็นลูกleft side is ด้านซ้ายเป็นเท่าไหร่ครับพัทรนันท์ดึง3 over นักเรียนใจเย็นลูกคูณครูย้ำว่าคูณภาษาไทยนะคูณลูก3คูณ2ได้เท่าไหร่ลูก6 plus right side ต่อลูกฝั่งขวาอีกรอบหนึ่งบนคูณบนล่างคูณล่างลูกโอเคส่วนเท่ากันแล้วนะบวกเลขกันธรรมดาเหมือนเดิมเลยอีกขั้วได้เท่าไหร่อันนี้จำได้ไหมบวกลบเศษส่วนตอนสอบเข้ากิฟเต็ดได้เป็น7 over 6 correct โอเคครับจบไปแล้วครับ1ข้อครับผมโอเคเช็คต่อมาข้อที่18เดี๋ยวรอก่อนใครมีคำถามถามได้เลยนะลูกถ้าไม่ถามเดี๋ยวเรากูจะถามเราเองแล้วตอบไม่ได้ซวยอีกแล้วโอเคครับต่อมา28โอ้โหเลขที่ท้ายๆอยู่ตรงนี้หมดเลยเป็นกรองเลยเป็นดงอ๋อมี29สุจิราวะเนี่ยใช่ป่ะใช่โอเคครับครูกลัวให้ครูจำสลับโอเคครับรออ่ะเดี๋ยวรอ28ก่อน28เดี๋ยวมาดูวัชิราจันกันนักเรียนเดี๋ยวครูกระจายให้ครูก่อนดิสทริบิวอันนี้ตัวอย่างก่อนหน้าเนี้ยมีหลายข้อเลยที่ครูสอนไปแล้วนะครับงั้นนักเรียนก็มีอยู่3อย่างนอกรูทนอกรูทในรูทในรูทแล้วก็เครื่องหมายกับเครื่องหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคูณกระจายก่อนเริ่มภาพวัชิราก็แรกได้เป็นอีกัวอีกัวเอกัวดาเร็ว20 12โอเค square root 2 square root 3
ชเวลสแควร์รูทรีตัวหลังคุณกระจายต่ออีกได้เป็นอีกัวได้เป็นเท่าไหร่ครับไมนัสตัวด้านหลังนะ6คูณกับลบ12ได้เป็นไมนัส72เอาเครื่องหมายมาด้วยนะเด็กส่วนใหญ่ผิดตรงนี้เครื่องหมายไม่เอาโอเคครับต่อมาไมนัสสแควร์รูท3มัลติพลายคูณกระจายก่อนได้เป็นในรูทกับในรูทเครื่องหมายเครื่องหมายนอกรูทกับนอกรูทมีทั้งหมด3อย่างนั่นเรียบร้อยโดนแล้วนักเรียนใจเย็นลูกไม่ใช่6ลูกข้างนอกรูทมีไหมเอานอกรูทก่อนนะเอาเครื่องหมายก่อนลบเจอบวกกันเป็นไรลูกลบเจอบวกกันเป็นไรลูกไมนัสแอนด์พลัสอีควอลไมนัสโอเคต่อมา1 time 2ข้างหน้าไม่มีคือเลข1นะ1 time 2อีควอลเอก็ได้โอเคต่อมาสแควร์รูท3 time 3ลูกได้เป็นเท่าไหร่โอเคสแควร์รูท9แล้วแต่เรานะหรือใครจะคาไว้ก่อนก็ได้นะครูของคาไว้แล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะ9นั้นเองก็ต้องมานั่งแยกอีกถ้าเกิดไม่ยอมท่องนะครับ3คูณ3เดี๋ยวเราไปแยกมาทีนึงต่อมาไมนัสหรือเปล่าไม่รู้ตัวสุดท้ายลูกเหมือนเดิมเครื่องหมายก่อนนอกรูทแล้วก็ตามด้วยตัวเลขได้เป็นอีกัวเส้นสีแดงเส้นที่2ครับโอเคไม่ใช่36นักเรียนใจเย็นนอกรูทกับนอกรูทในรูทกับในรูทด้วยลูกอย่าเอามาตีกันเมื่อกี้ครูแยกพวกให้แล้วนะเครื่องหมายก่อนลบเจอลบอันนี้ได้แล้วโอเคเป็นพลัสนักเรียนไม่เขียนโอเคถูกต่อมาแล้วเนี่ยรูท3กับ12มันไม่ได้อยู่ในรูทด้วยกันนะงานแยกแยะก่อนนะลูกได้เป็นอีควอเท่าไหร่ลูกถ้ามันคูณกันไม่ได้เอามาต่อกันได้เลยคล้ายๆเหมือนตัวอย่างข้อแรกอะลูกที่เป็น13รูท2กันลูกเอ้ย12รูท3กันลูกตรงเนี้ยคล้ายๆกันฝั่งขวาได้เป็นชาเวลอะไรต่อลูกเอามาต่อกันเลยลูกรูทถ้าหาไม่เจอ ROOT เลยได้เลยลูก12เฉยๆไม่ได้โอเครูท3 correct เนี่ยนอกรูทกับนอกรูทอย่ายัดรวมกันแบ่งแยกให้เรียบร้อยก่อนนะหลังจากนั้นทำไงต่อนักเรียน calculate ต่อตรงนี้3 time 3ใช่ไหมเอาออกได้ปะสร้างการสองตัวเอาออกได้โอเคครับงั้น left side ครูเขียนก่อนส่วนโอ้ left side ครูขอรวมเลยได้ไหมอ่ะตอนนี้ square root 3 and square root 3 equal ได้เท่าไหร่ลูก root 3กับ root 3เหมือนกันจับข้างหน้ามาทำอะไรกันนะได้เป็น equal นักเรียนฟังใหม่นะบวกกันอยู่ใช่ไหม root 3หน้าตามันเหมือนกันใช่ไหมบวกลบกันเหมือนตัวอย่างแรกที่ครูสอนจับข้างหน้ามาทำอะไรกันลูกจับข้างหน้ามาทำอะไรกันถ้าตัวด้านหลังเหมือนกันแล้วจับด้านหน้ามาทำอะไรกันลูกเอามาทำอะไรลูกแต่ว่ากำบ้านไม่ส่งแม่เลยถ้าอย่างนี้ทำไม่ได้ตอบครูอย่างนี้แป๊บนึงครูเช็คครับได้เท่าไหร่ลูกวลิสลาหรือว่าทำมาผิดแล้วไม่ถามโอ้อ๋อ28ส่งแล้วอาจได้เป็นเท่าไหร่นักเรียนดูก่อนรูท3เหมือนกันแล้วใช่ไหมจับด้านหน้ามาทำอะไรลูก12บวก2 12บวก12อะลูกชาเวลพาสชาเวลอะลูกแค่นี้เลยลูกโอเค24ลูกสแควร์รูท3โอเคได้อย่างนี้ก่อนนะเอาไมน์-72อย่างนี้สปีกกิ้งอย่างนี้ไม่รอดแล้วนะถ้าใครหลังๆนะแล้วไม่ยอมตอนอาสาตอนแรกอย่างเงี้ยโดนแล้วนะเพราะหลังจากนี้มันจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เลยนะลูกโอเคนะแล้วเดี๋ยวต้องรอซ่อมเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาสาสมัครดูดีๆนะไปทวนก่อนนะลูกต่อมารูท3นี้ถอดได้ไหมลูกได้เป็นไมนัสเท่าไหร่ลูกมัน3ซ้ำกัน2ตัวแล้วใช่ไหมเอาออกข้างนอกได้กี่ตัวแล้วไปคูณกับข้างหน้าได้เท่าไหร่ครับอีกัวโอเคไมนัส6 correct คิดเลขต่อ calculate ต่ออ่ะบวกลบเลขกันได้ไหมถ้าบวกได้มีตัวไหนบวกได้บวกเลยลูกก็ส่งครูมาก็ทำถูกด้วยนี่หว่านักเรียนแต่ทำไมตอบครูผิดเนี่ยต้นฉบับเหรอแป๊บนึงเดี๋ยวตามหาต้นฉบับอีกทีนึงโอเคครับเดี๋ยวออกมาได้เป็นเท่าไหร่ครับ24 square root 3ลบกันต่อได้ไหมเนี่ยโอเค minus 78 โอเค correct จบแค่นี้เลยครับรอถัดมามาดูซูมจิโร่โรชอ
โอเคเช็คก่อนไทยไม่เสร็จมีไหมครับผมไม่มีนะมาดริงโอเคครับต่อมาเอาเดี๋ยวรอก่อนเสร็จแล้วบอกนะเดี๋ยว19ต่อนะครับวันนี้ครูจะตั้งใจเฉลยแค่ถึงแค่หน้านี้อาทิตย์นี้ปล่อยกันบ้านเพราะสั่งไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ตามสัญญาตามโรงเรียนเขาบอกก็ไม่มีเดี๋ยวครูจะได้ไปสอนต่อในบทถัดไปถ้าเฉลยเสร็จต่อไปมันจะเริ่มยากขึ้นแล้วนะครับนักเรียนมันจะไม่เล่นแล้วครับไม่เล่นแล้วนะเสร็จยังเสร็จแล้วโอเคครับคนอื่นมีไหมออนไลน์ไม่เรียบร้อยเนาะต่อมาสุจินาราชาข้อนี้ครูเคยสอนในตัวอย่างแล้วคือส่วนมันติดรูทอยู่นักเรียนต้องคอนจูเกตด้วยคือหมายตัวตรงข้างหน้ารูทตรงกลางเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมัลติพลายโอเวอร์พลัสโอเคคอร์เรคจบโอเคครับแล้วนักเรียนก็ไล่ต่อทำไมครูกับครูตอนแรกกับเสียงนี้มันคนละช่างแตกต่างกันเหลือเกินโอเคดิสทริบิวต์ต่อลูกได้เป็นกระจายออกมานอกรูทนอกรูทเครื่องหมายเครื่องหมายแล้วก็ในรูทกับในรูทนะลูกโอเคได้เป็นเท่าไหร่ครับโอเค correct เพื่อเราตอบว่า 10a เพราะอะไรอ๋อก็นี่ไงครูมัน a คูณกับ a ไงก็5คูณ2ได้10รูท a กับรูท a ก็เลยได้ออกมามันคือ a กําลัง2หรือ 10a นั่นเองเดี๋ยวครูขอเขียนอย่างนี้ให้ก่อนนะครับมันทัดประมาณของครูเขียนทิ้งไว้ให้ก่อนนะใครที่เข้าใจว่า 10a นักเรียนลอกด้านล่างได้เลยเพราะว่ามันซ้ำกัน2ตัวไงเอาออกข้างนอกได้ตัวเดียวโอเคครับตัวส่วนด้านล่างนักเรียนดิสทริบิวต์กระจายต่อหรือหนูจะใช้สูตรก็ได้นะแล้วแต่เรามันมีสูตรครูสอนไปให้แล้วถ้าจะใช้ก็ได้ -4a เพื่อเราเลือกที่จะใช้สูตรสูตรอะไรหรอครูมันมีอยู่3ข้อในหน้าที่4หรือนั้นเอ้ยหน้าที่3ที่ครูสอนไว้มันเป็น a กําลัง2อย่างเงี้ย a สแควร์ -b สแควร์a minus b multiply a plus b แล้วครั้งก่อนๆครูเคยสอนแล้วตัวตรงข้ามกันนักเรียนใช้หน้าคูณหน้าลบหลังคูณหลังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้ออกมา t times t equal 9 3 คูณ 3 ได้ 9 บวกจะลบกลายเป็นลบแล้วก็ตัวสุดท้าย2 คูณ 2 ได้ 4 และตรงนี้ root a กับ root a ก็เหมือนกันเป็น a times a สิ่งที่ครูได้ออกมาคือ9 minus 4a ตามที่เพื่อนบอกและสุจิราทำไงต่อลูกจบอย่างนี้หรือว่าไงต่อจบอย่างนี้ครูก็มันทำต่อไม่ได้แล้วมันตัดอะไรก็ไม่ได้จบแค่นี้ครับถ้ามันตัดได้ก็ค่อยตัดนะครับโอเคนะบางคนบอกว่าครูตัดได้นี่ไงเอา4กับ10ไงตัดอย่างนี้ไงแม่เลยนะแม่2ไงเหลือ5กับ2อันนี้ก็แม่3ไงครู5กับ3ใครตัดแบบนี้ผิดนะลูกเข้าใจใหม่นะมันมีบวกลบระหว่างก้อนอยู่ห้ามตัดอย่างนี้ถ้าจะตัดได้ต้องเป็นคูณทั้งก้อนนะครับห้ามมีบวกลบนะถ้ามีบวกลบอยู่ต้องเหมือนกันทั้งก้อนเลยนะครับทั้งก้อนหมายถึงว่าต้องเหมือนกันเป๊ะๆ เลยนะครับโอเครอครับประมาณ33 30อะไรเนี่ยแวมไพร์แวมไพร์อชิระยาอะไรครับเนี่ยแป๊บนึงหนูเปลี่ยนนามสกุลนำเอ้ยเปลี่ยนชื่อนำหน้าแล้วลูกจับจัดเลยโอเคครับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนโอเคดีครับจัดประเด็นครับอ๋อ30ข้อ20เลยลูกข้อ20เลยลูกแวมไพร์แวมไพร์ข้อ20เลยลูกกินเลือดเป็นอาหารโอเคครับของแสลงคือกระเทียมป่ะเนี่ยโอเคใครไม่เสร็จมีไหมลูกไม่มีนะงั้นครูขออนุญาตต่อเลยนะครับถ้าไม่เสร็จบอกนะเดี๋ยวครูจะได้ขยับให้อ่ะ20เชิญเลยลูกอาชิมาดูลูกมันต้องคูณเท่าไหร่ลูกสูตรติดรูท2ก้อนเหมือนเดิมหนูต้องคูณด้วยตัวตรงข้ามเนาะตัวตรงข้ามของมันคือเท่าไหร่ลูกตรงข้ามแค่ตรงกลางเท่านั้นนะลูกโอ้5 square root 5 minus 2 square root ตบรูทอะไรลูก2รูท2รูท2โอเคครับ correct 2 square root 2โอเคครับหลังจากนั้นนักเรียนทำไงต่อแป๊บนึงนะลูกอีคั่วโอเคครับไปต่อลงถัดมา next คูณกระจายก่อน distribute ก่อนได้เป็นเท่าไหร่ครับเชิญหลักการเหมือนเดิมเครื่องหมายกับเครื่องหมายนอกรูทนอกรูทในรูทในรูทโอเคครับ30เชิญเลยลูกอีคั่วหลังวันที่1ครูที่ปรึกษาบอกเรายังว่าหนูมาเรียนทั้งครบหรือยังไม่ครบอีกมีใครแจ้งยัง
ังไม่มีใครแจ้งหรอโอเครอคำสั่งจากเบื้องบนโอเคคุณกระจายก่อนเอก็อะไรหรอกอ่ะรออาชีก่อนแบ่งพิมพ์มาก่อนก็ได้นะลูกนอกรูทนอกรูทในรูทในรูทนะลูกอ่านแล้วก็ไล่แจกอย่างเงี้ยทุกก้อนเลยลูกจบโอเคโอ้โหมาเป็นแรปเปอร์เลยลูกคำหนึ่งทูแกก่อนได้เป็นทูโอเคช้าๆก่อนทูไทม์ไฟบางคนจะคิดเลยเป็น10เลยก็ได้นะไทม์ไฟแม่มดเป็นอะไรลูกแม่มดโอเคมายนัสทูครับแป๊บนึงปานปิยามีอะไรบ้างลูกเปิดไมค์ติดไว้อยู่ไมค์ลั่นแน่เลยกูสั่งปิดไมค์ก่อนแล้วกันโอเคครับต่อมาสแควร์รูท5ไทม์ทูโอเคครับต่อมา next กูไล่ต่อแล้วนะอันนี้กูเขียนให้ดูช้าๆก่อนเพราะเพื่อนเราบอกว่าเฮ้ยค่อยๆไล่ก่อนโอเคครับต่อมาไล่ต่อลูกclass 3 time 5 อันนี้เครื่องหมายนักเรียนน่าจะเขียนตกไปนิดนึง3 time 5 square root square root 5 2 time 5ก็ได้หรือใครจะคูณคิดเลขต่อเลยก็ได้นะครับ minus 2 time 3 square root 2 time 2โอเคครับ over ด้านล่างลูกต่อด้านล่างใช้สูตรไหมหรือว่าไงหรือว่านั่งจะกระจายอย่างนี้ทุกตัวอันนี้เพื่อนเราเขียนช้าๆให้นะเป็นวิธีที่ดีแล้วค่อยๆไล่ก่อนก็ได้นะครับก็คือสอนตามที่ครูสอนเลยนะครับรอ over ตัวโซนนะเดี๋ยวรอปรางปรียาก่อนไม่ใช่ปัญญาผู้เป็นอาชีพเลยอ่ะสิบสามโอ้วันนี้สปีกิ้งไม่มีใครมาโรงเรียนเลยนี่ว่าโอเค10ตำแหน่งนะ13 20 22โอเคถ้างั้นก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้ามาสอบแต่ถ้ายังครูติดไว้ก่อนนะครับโอเคแต่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครูไม่ลอยนวลไม่นักเรียนไม่มีคะแนนนะครับจากตรงนี้โอเคอาชีได้ว่า5ดีเลยงั้นครูสอนต่อเลย5 time 5 square root 5 time 5 again โอเคอ๋อนักเรียนภูมิกระจายหมดเลยโอเคได้แล้วใครใช้แบบสุจิราก็ได้นะแบบเพื่อนเราเมื่อกี้ใช้เป็นหน้าลบหลังๆเลยก็จะง่ายเพราะว่ามันมีระหว่างทางมันตัดกันแต่ถ้าเกิดไม่ถนัดนักเรียนก็ค่อยๆไล่ก่อน minus 2 time 5 square root 2 time 5 again plus 2 time 5 square root 2 time 5 minus 2 time 2 square root 2 time 2โอเคครับอีกคู่นักเรียนคิดเลขต่อแล้วโอ้ส่วนยาวเหยียดเลยได้เป็นเท่าไหร่ครับเริ่มเลยโอเคนักเรียนบอกครูว่า50อันนี้นักเรียนคิดเลขแล้วก็เลยได้ว่าอ๋อครูเจลตรงนี้55เอาออกได้5คูณ5 25คูณอีก2ได้เป็น50ก็คือ50minus 4 square root 10 plus 15 square root 10ข้างล่างต่อเลยนักเรียนอาชีพพิมพ์ต่อเลยลงด้านล่างเสร็จแล้วก็ minus 8โอเค square rootอันนี้แป๊บนึงนะนักเรียนน่าจะพิมพ์ผิดว่ารูท10แป๊บนึงนะลบ10นักเรียนน่าจะคูณเลขผิดไอ้ตัวตรงก้อนนี้นะ15นะถูกไหมตรงนี้นะระวังดูอีกทีนึงของอาชีพตรงเนี้ยก้อนเนี้ยผิดนะครับอ่ะเสร็จแล้วข้างล่างครับอ๋อแป๊บนึงขอโทษพิมพ์ถูกแล้วแต่นักเรียนแป๊บนึงนะ3 2 6 6 3ครูเขียนผิดเองโอเคครูอ่านผิดเอง sorry โอเคครับได้12แล้วก็ส่วนโอเคเข้าใจละของนักเรียนอาชีพบอกว่าอ๋อตัวหารตรงนี้มันตัดกันนักเรียนเลยได้มาเป็น125 minus 2คูณกัน3ครั้ง8ครับ equal โอเคหารตอนแรกมองเป็น root sorry โอเคครับต่อมาได้เป็น38 plus 11 square root 10 over 107
19โอเคครับ correct เสร็จแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวไปดู21เดี๋ยวรอก่อนใครยังจดไม่เสร็จนะครับจัดการตามครับสบายเลยเนอะกลับมาไม่ทำลอกครูอย่างเดียวเดี๋ยวสอบรู้เรื่องเดี๋ยวมีควิซใจเย็นลงเล่นแน่นอนรอจดก่อนพวกมันทำอะไรบ้างกอลวิทเล่นเกมอ่ะอ๋อผิดโอเครอกลับบ้านส่งกันด้วยนะลูกไม่รู้จะพูดยังไงแล้วลูกเดี๋ยวรอเพื่อนกอลวิทก่อนโอเคต่อครับต่อมาในที่นี้ข้อที่21มาสุดท้ายครับสอบปิกกิ้งพรุ่งนี้ได้มาโรงเรียนเลยลูก13 20แล้วก็22ถ้ามาได้มาของเราเลขคู่ด้วยมี2คนโอเคครับต่อมา21เชิญครับเลขที่สุดท้ายอนันตยาโอเคนักเรียนเห็นไหมว่าตรงนี้ครูอะไรอยู่ไม่ได้ลูกอันนั้นเขาเรียกว่าพาทำกันบ้านลูกแต่ถามว่าตอนสอบสปีกก็เหมือนกันลูกข้อ20หนูถ้าหนูก็อยู่ที่คะแนนหนูอ่ะว่าหนูต้องการคะแนนเท่าไหร่ความยากง่ายอยู่แค่นี้ลูกไม่ยากถ้าหนูเข้าใจหมดก็คือออกตามนี้เลยครูแค่เปลี่ยนตัวเลขครับลูกต่อมาไม่ต้องกลัวแต่ครูอยากให้ฝึกกล้าแสดงออกไม่ใช่อะไรเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนโตขึ้นไปนักเรียนโดนสอบมันไม่ใช่แค่1ต่อ1มันโดน5ต่อ1นะโดนครูเขารุม5คนต่อ1นะอันนี้เรื่องจริงนะลูกเวลาสอบเข้ามหาลัยเวลาสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนไม่ฝึกตั้งแต่ตอนนี้นักเรียนพูดไม่ออกนี่คือซวยเลยนะเพราะฉะนั้นครูต้องปรับเราก่อนนะครับจริงๆถ้ามหาลัยกระจอกนะแบบธรรมดานะแต่ถ้ามหาลัยของโหดเขา11นะคืออาจารย์แม่งเป็นวงกลมเลยนะเรียนอยู่ตรงกลางเหมือนในโดงและโดนครูเขายิงคำถามอย่างเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นนักเรียนถ้ารับมือไม่ได้นักเรียนสอบตกนะก็คือไม่ติดมหาลัยนั้นนะบางทีถ้าใครลอกพอร์ตโฟลิโอสัมภาษณ์อันนี้ย้ำนะแต่ถ้าเกิดนักเรียนบอกว่าไม่ได้เอาพอร์ตยื่นหนูใช้ความรู้ของตัวเองโอเคงั้นไม่ต้องแต่ถ้าใครที่อยากแบบเก็บพอร์ตโฟลิโอไอ้แฟ้มสะสมผลงานอ่ะจะไปอวยเขาไปขายงานเขาอ่ะลูกแปลว่าหนูต้องพูดเก่งเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันต้องเป็นกล้าแสดงออกซึ่งสกิลส่วนใหญ่นักเรียนไม่กล้าแสดงออกกันเยอะจะเป็นคนเงียบและคราวเนี้ยขายของไม่ถูกพอขายของไม่ได้ซวยครูเลยต้องฝึกนะครับมหาลัยของโหดก็จุฬาธรรมศาสตร์เกษตรโดนแน่นอนอันนี้คือที่หลักๆที่หนูรู้จักแต่ถ้าเกิดแบบพวกราชภัฏอะไรเงี้ยอันนั้นธรรมดาเลยก็คือแบบไม่ได้รับอะไรโหดขนาดนั้นหรือแบบวิทยาเขตต่างจังหวัดที่แบบไม่ได้ดังๆนะต่างจังหวัดในที่นี้มันจะมีบางจังหวัดที่ดังเช่นเชียงใหม่ขอนแก่นหาดใหญ่อย่างเงี้ยดังโหดๆของพวกนั้นเขาจะเกณฑ์ก็จะโหดขึ้นแต่ถ้าแบบไปแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบอุบลอะไรเงี้ยอุดรแบบธรรมดายังไม่ได้ขนาดนั้นหรือจะบอกข้างเคียงนี้ก็ได้นะครับโอเคกลับมาดูต่อกลับมาที่เลขที่31นะลูกอนันตยาเชิญครับอันนี้คูณเท่าไหร่ลูกเดี๋ยวถึงรอบเราเดี๋ยวค่อยหยุดรอดูลูกนิติจริงๆโรงเรียนได้เลยนะตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้นักเรียนโรงเรียนมหาลัยรามคำแหงนะครับนักเรียนมีตังค์จ่ายตังค์ได้เลยและนักเรียนเรียนได้เลยรามสอบไม่เข้ายากจ่ายตังค์พอเข้าได้เลยจ่ายตังค์เข้าได้เลยแต่นักเรียนเรียนได้แค่กฎหมายเพราะยังอื่นความรู้นักเรียนไม่ถึงนักเรียนตอนนี้มันวัยมันเด็กเกินไปมหาลัยมันต้องอายุ18ขึ้นไปแต่นักเรียนแค่อายุเท่าไหร่13 14แต่สามารถทำได้ก็คือจะสอบได้เหมือนกันก็คือสมัครจ่ายตังค์เข้าไปเรียนนักเรียนเข้าไปเรียน2อาทิตย์ก็นอกเวลาเรียนก็ได้หรือจะไม่เข้าเรียนเลยก็ได้อ่านหนังสือไปสอบประมาณ1,000กว่าหน้าเป็นกฎหมายท่องก็หนูเรียนกฎหมายให้ลูกหนูต้องท่องกฎหมายถ้าเกิดจะเข้าแต่ถามว่าจบมาหนูก็จะได้เปรียบกับเพื่อนก็หนูรู้กฎหมายแล้วหนูจะรู้ว่าช่องทางในเมืองไทยมันมีอะไรช่องโหว่เยอะมากถ้าใครรู้กฎหมายนะหรือตำรวจสามารถหากินจากคนที่ไม่รู้กฎหมายเยอะนะโอเคต่อมากลับมาที่31ต่อลูกควรรู้กฎหมายไว้ติดตัวลูกแต่ไม่จำเป็นต้องรู้หมดทุกอย่าง31หนูคูณเท่าไหร่ลูกหนูสังเกตเห็นไหมส่วนติดรู้ป่ะลูกนี้มันโหดร้ายนะลูกคูณเท่าไหร่อนันตยาได้ยังลูกอ่ะมันจิ้มพายเท่าไหร่ลูกข้อนี้ไม่ยากได้เป็นได้ยังอนันตยาคูณเท่าไหร่ลูกหนูสังเกตเห็นไหม
ต้องคูณเท่าไหร่ครับเห็นส่วนไหมข้างล่างคล้ายๆกันเลยลูกคล้ายๆกับของเพื่อนก่อนหน้านี้เลยลูกได้เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนสังเกตเห็นไหมตรงนี้เป็นรูทใช่ไหมมันติดรูทอยู่ทำไงนะคูณด้วยเครื่องหมายตัวตรงข้ามตรงข้ามมันคือเท่าไหร่ลูกอันนี้พิมพ์อยู่ไหมหรือว่าอะไรเอ่ย31อยู่ไหมยกมือให้ครูหน่อยครับลูกหรือว่าพิมพ์อยู่ไหมโอเคอ่านเดี๋ยวรอไม่เข้าใจตรงไหนหนูถามได้เลยงั้นเดี๋ยวครูขอเช็คชื่อรอแล้วกันเพราะว่าเพื่อนเรายังผิดยังครับใจเย็นลูกผู้ชายมองหน้ากันเองเลขที่ว่ามา1โอเคอันนี้ไม่มีใครน้อยกว่านี้ละ5กับ5 71โอเคครับต่อมา11ถึง20ออนไซต์ใครก่อนใครก็ได้พูดมาเลยพูด15โอเคครับ17 15 17 19โอเคครับอนันตยาได้ยังลูกทำไมมันนานเยี่ยงนี้ลูกแป๊บนึงนะกำบ้านส่งมามั้ยเนี่ยอ๋อชัดเจนกำบ้านไม่ทำโอเคแล้วหนูจะเรียนรู้เรื่องมั้ยเนี่ยแป๊บนึงไปตามเทปด้วยนะต่อมา21ถึง30 21มาละโอเคคนอื่นมีไหมถึง30 27โอเค29ไปแล้วจบแป๊บนึงนะโอเคอนันตยาว่ามาลูกอ๋อเดี๋ยวรอแป๊บนึงออนไลน์เดี๋ยวค่อยว่ากันเฮ้ยอนันตยาทำไมช้าจังลูกหนูคูณด้วยตัวอะไรตัวตรงข้ามไงลูกเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้ที่หนูจดอ่ะหนูจดไหมข้อ19เนี่ยเหมือนเพื่อนเพื่อนเขาเขียนอะไรลูกตรงนี้มันเป็นลบอยู่ใช่ไหมตรงข้ามของมันคืออะไรลูกเดี๋ยวไม่ได้เลิกนะลูกตรงนี้ลบอยู่ใช่ไหมตรงข้ามมันคืออะไรเนี่ยบวกเหมือนกันเลยข้อไหน20เพื่อนเราก็เมื่อกี้ทำอันนี้เป็นอะไรนะข้างล่างเป็นลบอยู่ใช่ไหมตรงข้ามมันคืออะไรลูกลบมันต้องบวกอยู่ใช่ไหมตรงข้ามมันคือลบลบเหมือนเดิมและก้อนเนี้ยลูกตรงกลางเป็นอะไรอยู่ลบอยู่ตรงข้ามของมันคืออะไรนักเรียนก็พิมพ์มาให้ครูว่าเป็นเท่าไหร่อ้าวเชิญ2 plus root b square โอเค plus 4นักเรียนก็คูณต่อเดี๋ยวครูช่วยให้อ่ะข้างบนนักเรียนได้ว่าครูข้างบนอ่ะถ้าครูกระจายเลขมันเยอะหนูอยากคาไว้ได้ไหมได้ได้เป็น minus b square 3ก้อนนี้ก่อนทั้งก้อนเนาะหลังจากนั้นนักเรียนทำไมต่อ multiply นักเรียนก็ calculate ต่อได้เป็นเท่าไหร่อันนี้2คูณ2ยากมาก4โอเคส่วนด้วย4เนาะต่อมาครูขอใช้อย่างนี้เลยนะใช้แบบสุจิราเลยนะผลตามหน้าลบหลังๆได้ลบก็หลังครูรูทก้อนเนี้ยเหมือนกันมันคืออะไรนะ b square plus 4 b square plus 4เขียนก่อนก็ได้รูทเหมือนกันและยังไงต่อครูมันซ้ำกันกี่ก้อน2ก้อนเอาออกข้างนอกได้เลยนักเรียนก็ซ้ำเนี่ยมันซ้ำกัน2ตัวเอาออกข้างนอกได้แค่ตัวเดียวนักเรียนก็ออกไปทั้งก้อนแบบนี้ได้เลยนะครับเอาออกแบบนี้ทั้งก้อนได้เลยนะพยายามสิ่งที่กูได้ออกมาคืออะไร minus open bracket ก่อน b square plus 4โอเคข้างบนครูยังอยู่เฉยๆก่อนนะรอก่อนและไงต่อนักเรียน minus ติดลบอยู่ใช่ไหม distribute ได้เป็นเท่าไหร่เขียนให้ครูหน่อย4 minus เท่าไหร่ลูกกระจายให้ครูหน่อยต้องสีเขียวเดี๋ยวครูขอระหว่างรอเพื่อนเมื่อกี้มี23 24โอเคครับอันนี้เดี๋ยวครูจะได้เช็คชื่อไปเลยนักเรียนคนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อนะลูกเอา1ถึง10นะยกมือทิ้งไว้ให้ครูเลย1ถึง10นะปุ่มยกมือไม่มีพิมพ์เอายกมือค้างนะค้างเลยนะค้างไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวครูรออนันตยาตอบก่อนเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวครูหาแชทเขาไม่เจอถ้าใครไม่มีค่อยพิมพ์มานะลูกครูถามอนันตยานะงบเนี่ยไอ้สีเขียวกระจายของครูได้เท่าไหร่ลูก
วิดควิดควิดควิดเร็วอ้าวมีสองรอบด้วยเว้ยสองสามไม่อยู่อ่ะลูกสองสามโอเคครับเลขที่เป็นพักเป็นพักของเราอ่านรอก่อน minus b minus 4 square ด้วยนะคำสมิดามาด้วยว่ะเมื่อกี้กูจำได้อยู่ประโยคเดียวโอเคครับต่อมาตัดได้ไหมcut by 4 4 4 equals 0จบละประมาณ next minus b square over minus b square ตัดได้ไหมลูกตัดได้ก็ cut by minus b square เพราะฉะนั้นสิ่งที่กูได้จบแล้วก็ตอบเลยอันนี้ก็ได้เป็น true plus square root b square plus 4นะลูกอันนี้คือคำตอบครับโอเคแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวครูมาเฉลยต่อให้แล้วก็เดี๋ยว speaking testสำหรับใครที่จะสอบนะลูกส่วนใครพร้อมท่องท่องได้เลยนะหมวดเข13ธันวาอย่ารอใกล้ๆนะดินพ่อขางหมูระวังจะซวยนะลูกโอเคเดี๋ยวครูขอเช็คชื่อออนไลน์ต่ออีกนิดนึงนะลูกเมื่อกี้เลขที่เมื่อกี้ยกมือไปหมดเรียบร้อยแล้วโอเคครับต่อมาเดี๋ยวกลับมาที่พิมพ์ละเดี๋ยวอย่าเพิ่งออกนะออนไลน์เดี๋ยวครูขอเช็คก่อนนะออนไซต์กินข้าวได้เลยลูก good bye see you tomorrowโอเค12ถึง20เช็คชื่อพิมพ์เอาเลยพิมพ์เอาเลยพิมพ์เอาได้เลยลูก13 18 14มา20 16พิมพ์ระวังลื่นนะลูกโอเคเมื่อไหร่จะมีชิคินฮีโร่โอเคครับต่อมา22คนสุดท้ายโอเคแยกย้ายไปกินข้าวได้เลยลูกปีดีฝากคลิปด้วยลูกปีดีฝากคลิปด้วยนะ